ลีน่าจังยอมที่ไหนฟาดกลับเดือดที่ทำเป็นการแสดงยกหม่ำกันชัยดังกว่าเป็นล้านเท่ายังไม่โกรธลีน่าจังยอมที่ไหนฟาดกลับเดือดเขาเป็นผู้ชายทำไมดึงไม่ได้ยันที่ทำไปเป็นการแสดงยกหม่ำกันชัยกว่าเป็นล้านเท่าโดนล้อเล่นยังไม่โกรธขนาดนี้ลีน่าจังกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังดึงวิกผมแพรรี่ไพรวันวรรณบุตรจนหลุดในรายการของมดดำทำให้แพรรี่ถึงกับต้องไลฟ์เฟซบุ๊กกลางดึกฟาดในกรณีดังกล่าวยังดุเดือดล่าสุดลีน่าจังออกมาไลฟ์สดตอบโต้ในเพจข่าวโหดระบุตอนหนึ่งเผยว่าก็เขาเป็นผู้ชายวิกก็เหมือนมงกุฎที่ใส่บนหัวและสิ่งที่ทำไปนั้นคือการแสดงขนาดที่หม่ำจกมกซุปตาตลกดังตนก็เคยล้อเล่นเคยด่าอย่างนี้เขาก็สนุกไม่ได้อะไรทั้งที่เขาดังกว่าเป็นล้านเท่าหนุ่มกันชัยก็ยังไม่โกรธที่โดนล้อคนที่เขาเป็นมืออาชีพจะไม่เรื่องมากไม่หลงตัวเองลีน่าจังยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นคือการแสดงแต่ตอนนี้มึงแพรรี่ดังเป็นพิธีกรหลายช่องพูดอะไรก็เป็นต่อกูพูดอะไรคนก็มองว่ากูเลวอยู่ในวงการนี้ต้องทำใจกว้างๆขนาดลำไยไหทองคำที่กูวิพากวิจารณ์พอถามเขาว่าโกรธไหมที่โดนวิพากวิจารณ์เขาก็บอกว่าไม่โกรธลินลี่ได้หมดถ้าสดชื่นอีกคนเขาโดนวิจารณ์ก็ไม่โกรธอะไรแพรรี่เดือดจัดไลฟ์เฟซบุ๊กจวกลีน่าจังกระชากวิกกลางรายการมดดำลั่นต่ำซามมากแพรรี่ฟาดแรงปมเดือดลีน่าจังกระชากวิกผมลั่นต้องอยู่ให้ห่างโดยเฉพาะมนุษย์ป้าทั้งนี้ตนได้ขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วแต่ขอย้ำว่าเป็นการแสดงล้อเล่นกันไปมาไม่ได้ทะเลาะกันคนเราจะบอกว่าดังแล้วอย่าลืมตัวไม่ร่วมงานด้วยไม่เป็นไรเพราะที่ไปในงานนั้นไม่รู้ว่ามึงจะไปแต่พอเกิดเรื่องขึ้นมาเหยียบย่ำตนจนจมดินประยุทธ์สอนมวยรัฐบาลแจกอย่างเดียวไม่ได้ฝากให้คิดแค่คนละ150ล้านคนต้องใช้งบมหาศาลประยุทธ์สอนมวยรัฐบาลแจกอย่างเดียวไม่ได้ฝากให้คิดแค่คนละ150ล้านคนต้องใช้งบจำนวนมากทั้งยังทำให้เสียคนตั้งแต่เด็กยันไม่ใช่คนบ้าบ้าบอบอวันที่9เมษายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวเปิดใจถึงการทำงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตอนหนึ่งกล่าวว่าวันนี้บัตรสวัสดิการประชารัฐไม่ใช่รัฐสวัสดิการเราต้องใช้วิธีการที่เหมาะสมบัตรสวัสดิการประชารัฐถ้าจะให้ทุกคนงบประมาณไปไม่ได้จึงต้องหาวิธีการว่าจะทำอย่างไรให้เข้าถึงโอกาสและความเท่าเทียมแต่รัฐบาลได้สร้างโอกาสให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมเพื่อที่จะใช้ประโยชน์อย่างเท่าเทียมที่ผ่านมาได้ศึกษามามากและนานแล้วเรื่องของดิจิทัลบล็อกเชนเรื่องเงินคริปโตเพื่อทำความเข้าใจเป็นพื้นฐานส่วนรายละเอียดต้องปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจซึ่งรัฐบาลมีคนเก่งอยู่มากร่วมกันพิจารณาว่าจะสามารถทำได้จริงและได้ประโยชน์กับประชาชนหรือไม่เหมือนกับที่ต่างประเทศทำต้องดูถึงความพร้อมในด้านต่างๆการทำตามก็ต้องคอยดูด้วยบางประเทศก็ประสบความสำเร็จแต่บางประเทศก็ไม่ใช่อาจล้มเหลวบ้างงงูพลเอกประยุทธ์กล่าวต่อว่ายืนยันว่าเราจะต้องไม่ล้มเหลวเนื่องจากเรามีงบประมาณอยู่จำนวนจำกัดเพราะนี่คือความเสี่ยงหลายคนอยากจะได้เหมือนกับต่างประเทศซึ่งเราต้องปรับตัวให้พร้อมก่อนการทำงานตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาก็เพื่อเตรียมให้เกิดความพร้อมเตรียมประชาชนให้พร้อมรวมทั้งระบบโครงสร้างต่างๆที่ผ่านมาก็ได้ทยอยใช้มาแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของกายภาพซึ่งไม่อยากจะคุยว่าเก่งกว่าหรือทำดีกว่า
พียงแต่วันนี้เราพร้อมที่จะทำให้มากขึ้นและดีขึ้นก็กลายเป็นประเด็นเพราะทุกคนแข่งขันกันทั้งหมดแต่จะบอกว่าตนไม่ได้ทำอะไรเลยมันไม่ใช่บางอย่างอาจจะช้าแต่ก็เกิดขึ้นมาแล้วและมีอนาคตที่ดีเปิดใจประยุทธ์ล้วงแง่มุมการทำงานย้ำตัวตนจริงใจซื่อสัตย์ 100% นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการเป็นผู้นำที่ดีจะต้องรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายและต้องเป็นผู้นำในการฝ่าฟันวิกฤตให้ได้เพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าบางครั้งเข้ามาไม่ใช่เรื่องเดียวที่ผ่านมาเราไม่ได้ประสบปัญหาแต่เฉพาะในเรื่องของโควิด-19 เรื่องเดียวเรายังมีสถานการณ์ทางบ้านชายแดนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตนในฐานะผู้นำต้องกล้าตัดสินใจซึ่งก็มีประสบการณ์ส่วนตัวในการตัดสินใจเพราะเคยอยู่ในสนามการสู้รบมาผ่านประสบการณ์มามากพอสมควรรู้ว่ามันน่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างต้องมีการประเมินสถานการณ์ในอนาคตวันนี้อาจจะมีคนดีมากกว่าผมก็ได้แต่ถามว่าได้มีการคิดในเรื่องการรับมือของปัญหารวมทั้งเรื่องของอนาคตถ้าวันนี้เราพูดกันแต่เพียงว่าจะให้จะแจกอย่างเดียวไม่ได้หลายคนอยากจะได้รับการช่วยเหลือแบบรวดเร็วแต่รัฐบาลจะต้องพิจารณาถึงการช่วยเหลือว่าจะให้คนส่วนไหนก่อนต้องให้คนที่เดือดร้อนมากที่สุดส่วนจะมากน้อยแค่ไหนต้องดูงบประมาณที่มีอยู่ด้วยจึงมีการทยอยการช่วยเหลือแต่หลายคนถามว่าทำไมเราไม่ให้ทั้งหมดซึ่งถ้าคำนวณเป็นตัวเลขแล้ว50ล้านคนคนแค่ให้คนละ 1,000 บาทก็ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากถ้าไปแจกเงินก็จะทำให้เสียตั้งแต่เด็กพอโตขึ้นจะคิดไม่ออกถ้าได้เงินไปตอนนี้ก็จะไปใช้จ่ายในสิ่งที่อยากจะได้หรืออยากจะใช้เรื่องนี้ผมไม่ได้ว่าใครแต่เชื่อว่าเงินจะหมดลงทันทีและก็จะเคยชินในวันข้างหน้าต้องได้มากกว่านี้โดยลืมคิดว่าจะต้องพัฒนาตัวเองอย่างไรถือเป็นอันตรายที่สุดเชื่อว่าทุกคนชอบใครให้อะไรมาลืมว่าจะทำให้ล่มสลายทั้งระบบแล้วจะเดินต่อไปอย่างไรผมไม่ได้ไปว่าใครสิ่งใดก็ตามถ้าทำแล้วดีปลอดภัยผมไม่ขัดข้องแต่ต้องดูเรื่องของงบประมาณด้วยโดยเฉพาะงบประมาณปี2567นั้นทำไปแล้วและกำลังทำอยู่และทำต่อหลายคนบอกว่าเดี๋ยวทำใหม่ปรับใหม่ได้แสดงว่าไม่มีความรู้ในเรื่องการจัดทำงบประมาณคนจะเป็นผู้นำหรือนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีจะต้องรู้และให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้ให้มากสำนักงบประมาณต้องตอบให้ได้ว่าเรามีเงินพอหรือเปล่ามีการใช้เงินถูกประเภทหรือไม่ประเทศของเรามีหลายอย่างที่ต้องแก้ไขซึ่งทำงานคนเดียวไม่ได้8ปีที่ผ่านมาไม่เคยบ่นแต่อยากจะบอกว่ามันยากที่จะทำให้คนทั้ง70ล้านคนเข้าใจผมและรัฐบาลยอมรับมันยากไปถามทุกคนได้ว่าผมเป็นคนอย่างไรผมฟังทุกคนและไม่ใช่คนบ้าบ้าบอกอ๋อไม่ใช่คนที่ใช้อำนาจทุบโต๊ะหลายอย่างก็อยากจะทุบแต่ก็ทำไม่ได้งานทุกงานคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีต้องรู้เท่าที่ควรรู้ไม่ใช่จะเป็นคนวิเศษวิโสหรือเก่งมาจากไหนถ้าผมเป็นอย่างนั้นคงอยู่มาไม่ถึง8ปีทุกคนมาจากการเลือกตั้งยืนยันว่าผมไม่เคยทะเลาะกันให้เกียรติกับทุกคนแต่ถ้าแยกกันไปแล้วเขาจะทำอะไรก็เป็นเรื่องของเขาเชิญร่วมโหวตครั้งประวัติศาสตร์มติชนเอ็กซ์เดลินิวส์โพเลือกตั้ง66เลือกนายกรัฐมนตรีที่ใช่เลือกพรรคการเมืองที่ชอบคลิกทำโพได้ที่